หนูเป็นคนที่เวลาโกรธคนอื่นมักจะร้องไห้หนูไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำกับหนูแล้วหนูชอบหาเรื่องมาโทษตัวเองคือโทษตัวเองตลอดเวลาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ร้องไห้แสดงหนูว่าหนูย้ำคิดย้ำทำนะร้องไห้เวลาที่โกรธคนอื่นใช่ไหมคะค่ะกับร้องไห้เมื่อโทษตัวเองคือมันเป็นเรื่องที่เราผูกเองเราปรุงแต่งเองจริงๆแล้วเนี่ยมันจบอยู่ทุกขณะแต่การที่เรามีสติหย่อนรู้ไม่เท่าทันมันก็จะทำให้เราเหมือนกับหาทางออกไม่ถูกลองหยุดแล้วกลับมาดูลมหายใจของเราสัก 2-3 เฮือกลูกแค่รู้ตัวว่าเราสบายขึ้นแล้วก็ค่อยเอาไอ้ความตั้งมั่นที่มันปรุงแต่งน้อยนะคะลองหาทางแก้ไขเราโกรธเขาเพราะเราหลงอารมณ์ในเรื่องนั้นๆอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปพอมันรู้ทันอารมณ์อารมณ์มันจางคลายโดยธรรมชาติของมันพอเราเห็นความคลายคืนของความรู้สึกเรารอดละเราก็ไม่ต้องมาร้องไห้เสียใจกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจที่เราไปโกรธเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะลองดูจ้าเอ๋แล้วก็บายบายใช่ใช่ใช่เป็นภาษาที่คุณแม่ใช้ง่ายสุดแล้วล่ะคือยืนดูก็เห็นความโกรธแล้วความโกรธมันก็คลายคือก็เหมือนเราเฝ้าประตูบ้านก็เคยคุยให้ฟังหลายครั้งว่าเหมือนเรามีบ้านหลังนึงแล้วเราก็ยืนอยู่ในบ้านเราก็มีอคันธุกะมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกแต่เราไม่เปิดประตูเรารู้ไหมรู้มีคนมาเคาะประตูรู้ไหมรู้แต่เรายืนดูรู้ว่ามีคนมาเคาะประตูเหมือนมีอารมณ์มาเมื่อเราไม่หลงอารมณ์คือไม่เปิดให้อารมณ์เข้ามาในบ้านเรายังปิดประตูอยู่แค่มาก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูยืนดูรู้แล้วอคันตุกะก็ไปเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาก็ไปเนี่ยค่ะมันก็คนละหน้าที่เราคือต้องไม่เปิดประตูมีสติล็อกประตูไว้รู้ทันมันไหวไหมบางทีเราอยู่ในประตูเขายังไม่ทันเข้ามาแค่ก๊อกก๊อกก๊อกเราก็กลัวเราก็ปรุงแต่งว่าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาเขาจะทำอะไรเราอย่างเงี้ยมันทุบไปแล้วไงลูกแค่มีคนมาเคาะเคาะเคาะเราต้องไม่ให้ความกลัวอยู่ในใจของเราด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่าน